เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คคนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft เดี๋ยวไม่ใช่แล้ว Minecraft นะครับผมนะโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูกิโยตินนะครับกิโยตินนะครับคุณผู้ชมรู้จักกิโยตินหรือเปล่านะครับกิโยตินคืออะไรกิโยตินก็คือเป็นเครื่องประหารนักโทษนั่นเองนะครับเป็นเครื่องประหารตัดหัวนะครับมันเป็นลักษณะแบบไหนอ่ะมันเป็นแบบว่าให้คนนอนใช่ป่ะนอนแล้วก็เอาหัวโผล่ออกมาเอาหัวโผล่ออกมาใช่แล้วก็ข้างบนเนี่ยมันก็จะมีใบมีดใหญ่ครับผมนะแบบใหญ่มากนะแบบคมมากครับนะรอเวลาประหารครับพอถึงเวลาประหารปั๊บเขาก็จะตัดเชือกว่ามันเป็นเชือกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดผมเห็นในการ์ตูนอ่ะสมัยเด็กๆผมเห็นนะครับมันเป็นการ์ตูนนะการ์ตูนหรือหนังก็แหละนะแต่จำไม่ได้แล้วการ์ตูนเรื่องอะไรนะครับคือมันรู้สึกมันจะเป็นเชือกดึงไอ้ใบมีดไว้อ่ะไม่ให้มันหล่นลงมาก่อนนะครับนะแล้วก็แบบค่อยแบบเอากรรไกรหรือมีดนี่แหละตัดเชือกฟึบแล้วใบมีดมันก็จะหล่นลงมาตัดคอนะครับตัดคอนักโทษนะครับนะหัวขาด โอ้โหดร้ายมากนะครับโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระเทิบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์ขึ้นไปนะครับเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะ นะโอเคก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเนี่ยทำการเซกคอมมอนบล็อกออกมานะครับลืมไปไอ้กิโยตินที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่ม็อดนะมันเป็นคอมมอนบล็อกนะโอเคนะครับมาเซกคอมมอนบล็อกแล้วแล้วก็วางไปสัก2บล็อกอย่างนี้นะเพราะว่ามันมี2คำสั่งนะครับโอเคนะเอ๊ะทำไมมันกระตุกจังวะโอเคเดี๋ยวก๊อปคำสั่งมานึงโอเคคำสั่งแรกปั๊บคำสั่งที่2ปั๊บโอเคลองวางฟึบนี่ครับมาแล้วเว้ยมาแล้วครับนี่โอเคเรียบร้อยครับนี่ครับมันก็จะขึ้นว่า The Guillotine by C-Map นะครับอันนี้เป็นของ C-Map นะไม่ใช่ The Red Engineer เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับเป็นของ C-Map นะฮะนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ The Guillotine Command by C-Map นะครับผมโอเคกด Get Item ครับปั๊บนี่เลยมันก็จะได้เป็นไข่มานะฮะเนี่ยไลค์คลิก to egg for build guillotine อะไรเนี่ย dento อะ feature คือกดคลิกขวาที่ไข่มันก็จะสร้างกิโยตินขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราโยนขนนกหรือว่าออฟซิเดียนมันก็จะสร้างไอ้นักโทษเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนักประหารนักโทษthe execution the executioner นะครับแปลว่านักประหารนักโทษนั่นเองนะครับคนประหารนักโทษอ่ะนะ the executioner นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองวางดูวางไหนดีวะวางตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้โล่งๆเลยฟึบมาแล้วครับกิโยตินโอ้ว้าวดูครับนี่ฮะโอ้โหน่ากลัวมากเลยกิโยตินเนี่ยอยากจะสัมผัสจริงๆนะครับโอ้โหนะมันกระตุกอะไรนะครับนี่เลยนะก็เขาก็จะให้นักโทษเนี่ยสอดหัวเข้าไปในช่องนี้ครับแล้วก็ให้หัวเนี่ยมันโผล่ออกมานั่นเองนะครับและกิโยตินก็จะฟึบเรียบร้อยครับตัดหัวโหดร้ายว่ะนะโอเคก็เดี๋ยวลองทำตามที่เขาบอกดูสิให้โยนเลยนะโยนขนนกใช่ป่ะกับออฟซิเดียนเฮ้ยไหนอะโยนแล้วเห็นไปเลย
โยนขนนกแล้วก็ออฟซิเดียนเหรอนี่ป่ะเอ้ยนี่ไงมาแล้ว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 นี่ไงนี่ไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะโอ้จะอยู่ก็มืดฮะโอ้โหหลอนเลยหลอนจิตหลอนจิตเสียงอะไรมันวืดวืดวะไหนอะเดอะเอ็กซ์ซิคิวเนอร์อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนักประหารนักโทษอยู่ไหนโหยนานจังวะโอ้โหนี่ต้องรอต้องรอใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรวะมีพูดได้เว้ยโอ้มันธรรมดาเฮ้ยนี่ไงมาแล้วนี่ฮะ The Executioner นะครับหรือว่าเอาเอาหายเอากำเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงนักประหารนักโทษเอ้ยไม่ใช่ดินักโทษไอ้บ้านักประหารอะไรเหรอไอ้เมื่อกี้คือคนที่ประหารครับคนที่ตัดหัวนั่นเองนะเออไอ้ที่ผมไปตีมันน่ะขอโทษได้เปล่าผมไปตีมันครับแล้วมันหายไปเลยจบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างสำรองไว้อีกอันแล้วกันอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงโหอะไรวะน่ะโหทำไมมันไอ้นี่วะมันจะไปไหนของมันวะเนี่ยโหผมว่ายิ่งเล่นยิ่งหลอนแน่ๆรู้สึกเออเสียงดังไปปะผมปรับเสียงเท่าไหร่วะปรับ30เนาะดูดินี่อะไรเนี่ยโอ้โหเสียงมันแบบเสียงมันดังมากครับโอ้ยอันนี้ก็ใหม่กันเอามาอีกตรงกันแหละหายแล้วใช่ไหมอันนี้ทำไมมันหมุนติ้วอันเดียววะน่ะเดี๋ยวลองโยนใหม่ดิขนนกอ่ะโยนแล้วนะเอ้ยนี่อะไรเนี่ยนักประหารนักเอ้ยถุยเรียกผิดตลอดเลยมันเออนักโทษนักโทษโอ้ผมเรียกนักประหารตลอดเลยเว้ยมันไม่เรียกนักประหารหรอกมันเรียกว่าคนประหารมากกว่าเออนะครับแล้วไหนอ่ะ The Executioner ไม่น่าไปตีมันเลยนะเสียดายแล้วทำไงให้มันเอาหัวสอดวะเนี่ยมันเอาหัวสอดได้ปะวะได้ปะวะผมอยากเห็นคนโดนตัดหัวทำไงดีเอาออกก่อนเอาออกก่อนโอเคเดี๋ยวลองวางใหม่ดูเอาตรงนู่นเลยเนี่ยกลางทะเลทรายเลยครับลองดูเชิบมาแล้วครับกิโยตินปุ๊บแล้วก็โยนไปดูเผื่อมันทับกันไงเมื่อกี้แล้วก็รอครับรอจับตาดูกิโยตินอันนี้ครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ต้องใช้เวลาเนาะเออมาแล้วเว้ยมาแล้วไม่รู้ว่ามันมีตอนที่แบบว่าตัดหัวเลยหรือเปล่านะคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยแต่ถ้ามีก็เฟี้ยวอ่ะบอกให้ถ้ามีก็เฟี้ยวนี่ไงมาแล้วนี่ไง Executioner เออเดี๋ยวเราก็รอนักโทษครับนักโทษมาปั๊บเดี๋ยวจะดูดิว่าเอ้ยนี่ไงมาแล้วดูดิมันเป็นไงวะเป็นไงวะเนี่ยผมรออยู่เนี่ยไม่ใช่แม่งเอาเคียวฟาดเลยเว้ยยังไงครับยังไงครับเนี่ยรออยู่เนี่ยรอดูอยู่ดิว่าจะเอาหัวสอดมาหรือเปล่าหือยังไงครับพี่ยังไงครับพี่ครูเนี่ยยังไงดูดีว่าจะมีการประหารกันเกิดขึ้นเปล่าแต่ทำไมมันหมุนติ้วซะนานเลยเออก็เราก็รอจับตาดูต่อไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบอยู่แล้วนะหรือมันตกแต่งเฉยๆวะโอเคสงสัยเราคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเดี๋ยวเราลองเสกทั้งเหล็กออกมาก่อนแล้วก็เอาไอ้นี่มาสโตนโฮครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสกายออฟเดธมันอ่านว่าสกายป่าววะผมไม่รู้
เอ้ยเขียนถูกป่าวะอัปเดตถูกป่าวะเดี๋ยวมันมีหรือมันไม่มีตัว e วะไปบ้างนะโอเคเขียนถูกแล้วอ่ะแล้วก็โยนไปฟึบโยนไปแล้วอ่ะฮัลโหลเฮ้ยนายโยนไปแล้วอ่ะหรือไม่ได้วะเดี๋ยวลองใหม่ดิอยากให้มันประหารลองเพชรดิผมเห็นอยู่มันมีการประหารด้วยคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ได้วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะงงอ่ะมันต้องได้ดิแป๊บนึงนะผมเห็นในคลิปเขาทำอยู่เขาเสกเดี๋ยวเขาเสกทางมาใช่ไหมเขาก็เอาไอ้นี่มาปั๊บแล้วก็แก้ไขชื่อเป็นไอ้เนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ได้วะงงเลยออฟเดทเนี่ยก็เขียนถูกนะเว้ยก็โยนไปโอ้ยนี่ไงได้แล้วนี่ไงได้แล้วเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเกิดการประหารเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เอาแล้วโอ้โหโอ้เดือดกระเดือดพุ่งเลยโอ้โหเลือดพุ่งเลยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหเลือดกระฉูดนั่นแหละโอ้โหสยองเลยนะโอ้โหหลอนเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนะแต่เอาจริงๆป่ะคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนหัวผู้เล่นได้นะครับหัวนักประหารนักโทษกับหัวนักโทษเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้ครับอย่างเช่นใครเดียไอมอนอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมคือนักประหารนักโทษนะหัวก็จะเป็นสกินผมเว้และสมมติไอมอนเป็นนักโทษเงี้ยไอมอนนะหัวมันก็จะเป็นสกินไอมอนครับแต่ไอมอนก็โดนผมตัดหัวครับ มันจะเห็นคลิปนี้ป่าวะ ดีครับ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับคอมมานด์บล็อกกิโยตินนะครับผมนะโอเคก็ใครสนใจนะครับอยากจะลองเล่นดูก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ